ล่าสุดเห็นบอกว่ามีภาพจากแบบการ์ดงานแต่งอ๋อใช่มันก็ลง Instagram ใช่ Instagram ฮะสวยมั้ยคนออกแบบใครเป็นคนออกแบบอ่ะคะก็เรากันเองก็คือเราก็จะเลือกว่าเราจะชอบสีคือผมชอบสีรูปเลือกด้วยกันนะแล้วก็พวกโทนต่างๆนี่ก็คือเราก็จะบอกวิธีพันธุ์ว่าเราต้องการประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากไอเดียเราแล้วก็เพื่อนของวุ้นที่เป็นวิธีพันธุ์นี่เขาก็จะตบปิดท้ายให้อะไรเงี้ยรู้ว่าไปถึงไหนก็ตอนนี้พิมพ์ชื่อการ์ดพิมพ์เสร็จแล้วครับตอนนี้พิมพ์ชื่อครับก็น่าจะเสร็จภายในสักเนี่ยฮะต้นวันจันทร์เนี่ยเริ่มแจกแล้วครับน่าจะเริ่มแจกได้แล้วตอนนี้ก็มีบางส่วนที่ส่งไปที่เมืองนอกแล้วเลยให้เพื่อนๆให้อะไรเงี้ยแจกต้องเยอะมากแน่ๆนี่เดินสายแจกกันแบ่งกันยังไงคะหรือว่าก็ต้องขอบคุณพวกพี่ทางกองถ่ายที่เราทำงานอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยแบบว่าส่งให้แบบเรานักแสดงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็จะพยายามที่จะไปเชิญผู้ใหญ่ด้วยตัวเราเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้แต่ว่าเราก็ลุ้นอยู่มากเพราะว่ามันติดสงกรานต์ด้วยซึ่งก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงไม่อยู่อะไรเงี้ยแล้วเราเองเนี่ยตอนนี้ก็ยัง7วันกันอยู่ซึ่งผมกว่าจะปิดกล้องก็คือจริงๆทุกอย่างเริ่มวันที่ประมาณวันที่2เมษายนถึงจะเริ่มสามารถทำอะไรแบบว่าไปแจกไปอะไรเงี้ยได้อาทิตย์หน้าจริงแล้วคือก็คงเป็นแจกเฉพาะแบบเพื่อนๆหรือว่าอะไรเงี้ยที่แบบส่งไปได้หรือฝากคนไปได้เพราะว่าผมยังติดอยู่จนกว่าวันที่2ถึงจะเริ่มแบบว่าทำอะไรได้จริงเพราะตอนนี้7วันนี่คือจากนี้ไปจนถึงวันนั้นก็ยังเต็มเอียดอยู่อะไรเงี้ยก็ลุ้นๆครับก็จะพยายามจะทำให้ครบทุกอย่างให้ที่สุดเลยเพราะว่าด้วยผู้ใหญ่เราก็อยากไปเชิญด้วยตัวเองเราไม่อยากที่จะแบบฝากเอาไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดไม่อยู่กันหรืออะไรแล้วก็อาจจะต้องถือขออนุญาตเราต้องอาจจะต้องขออนุญาตฝากเอาไว้ด้วยกลัวว่าจะไม่ทันไหมครับก็เนี่ยฮะเหลือถ่ายก็เหลือถ่าย wedding presentation ซึ่งเพื่อนก็ทำให้ซึ่งก็มีเดทมีวันแล้วฮะมีเดทที่แน่นอนแล้วว่าจะต้องถ่ายที่ไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวคงต้องไปจัดการกันตรงนั้นที่เหลือก็ทุกอย่างโอเคแล้วครับน่าจะเรียบร้อยขนาดนี้แบบตื่นเต้นมากกว่าเดิมไหมคะหรือว่าต้องเตรียมตัวตื่นเต้นนะตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับก็ตื่นเต้นคงไม่แพ้เนาะก็มันก็ร่วมด้วยช่วยกันครับมันก็เราก็ตื่นเต้นด้วยกันมีเตรียมขนาดยังไม่ได้แต่งงานแต่ก็มีคนเห็นว่าเวลาเราลงชื่อเวลาเขียนไปทำบุญก็จะเป็นชาคริสวุ้นเส้นยันนามไปแล้วยังไม่มีครับบางทีมันอาจจะมีแบบวุ้นเส้นเป็นชาคริสวุ้นฤทธิภาอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่น่ายังไม่มีครับงานยังไม่ได้จดทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ใช่ใช่ใช่แต่พี่วุ้นเส้นก็เคยมีเปลยๆว่าอยากใช้ย้ำนามใช่เขาบอกเขาจะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวดูว่าจะยังไงครับต้องอยากงานใช่ครับใช่ก็ใช่ครับ